สวัสดีครับพบกับช่องซีรีส์นายฝ่ายอาร์มนะครับจากสัปดาห์ที่แล้วนะครับที่เราอันบ็อกซ์นะครับตัวอังสตัดอาร์มขนาด 5.56 นะครับสัปดาห์นี้เราก็จะมาดูรายละเอียดตัวปืนกันนะครับผมได้ลองเอาไปใช้มาแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะเล่าถึงรายละเอียดตัวปืนแล้วก็การใช้งานให้กับทุกคนฟังนะครับก็เกริ่นก่อนนะครับก็คือปืนอังสตัดอาร์มนะครับปืน AR15 กระบอกนี้นะครับมันคือ AR15 เลยนะครับที่ใช้กระสุนขนาด 5.56 นะครับเพียงแต่ว่ามันเป็นระบบชักยิงครับก็คือยิงนัดหนึ่งเราก็ต้องขึ้นลำนะครับเพื่อชักเอากระสุนนัดเก่าออกแล้วก็เพื่อป้อนกระสุนนัดใหม่ก็เปรียบเสมือนคล้ายๆปืนลูกเลื่อนเลยครับก็ปืนตัวนี้นะครับไม่มีท่อแก๊สมาให้นะครับเพราะฉะนั้นจะไม่สามารถยิงเซมิออโต้ได้นะครับซึ่งแน่นอนผิดกฎหมายนะครับก็ปืนกระบอกนี้ก็เป็นระบบชักยิงใช้กระสุนขนาด 5.56 แมกกาซีนให้เป็นแมกกาซีนแม็กพู20นัดมาจำนวน2อันนะครับก็สวยงามซึ่งอังสตัดอาร์มตัวนี้เนี่ยที่ผมเลือกเนี่ยมันเป็นรุ่นแรกครับที่อังสตัดยังไม่ได้ทำเองนะครับก็โลเวอร์อัปเปอร์พวกนี้เนี่ยก็จะเป็นของ Arrow Precision นะครับซึ่งผมว่างานดีสวยงามมากเลยนะครับแล้วก็ลำกล้องเนี่ยเป็นของ Ballistic Advantage นะครับซึ่งเขาก็โคกับตัว Arrow Precision อยู่แล้วนะครับในการทำลำกล้องลำกล้องเนี่ยเป็นลำกล้องสแตนเลสหนานะครับซึ่งแน่นอนหนักแต่ก็ข้อดีก็คือแม่นยำนะครับก็เดี๋ยวผมจะไปพูดตรงนี้ในรายละเอียดของตัวปืนนะครับก็ผมติดกล้องยิงเร็วนะครับ 1-8x ของ Primary Arm ก็ดูลงตัวนะเห็นไหมเหมือนของฝรั่งเลยเหมือนที่จอห์นวิกใช้ไหมก็โอเคเราไปดูรายละเอียดตัวปืนกันดีกว่านะครับรายละเอียดตัวปืนนะครับเริ่มจากปลายลำกล้องก่อนนะครับปลายลำกล้องเนี่ยให้เป็นปลอกลดแสงนะครับหรือ Flash Hider นะครับเป็นแบบburst cage แบบธรรมดาแบบปืนทหารปืนทั่วไปเลยนะครับก็เป็น flash hider นะครับก็คือข้อดีก็คือมันเอาไว้ลดแสงนะครับแต่ว่ามันไม่ได้ช่วยลดแรงรีคอยล์นะครับก็ถ้าใส่เป็น muzzle brake เนี่ยมันก็จะช่วยให้ลดแรงรีคอยล์นะครับถัดมานะครับลำกล้องตัวนี้นะมีความพิเศษนะครับเพราะว่าเป็นลำกล้องแบบ WYLDE นะครับซึ่งเป็นลำกล้องที่ยิงได้ทั้ง 5.56 และ .223 นะครับก็ถือว่ามันเป็นลำที่ทำมาเพื่อเอาใจกระสุน2ขนาดเลยกระสุน2ขนาดนี้ดูอาจจะเหมือนกันแต่จริงๆไม่เหมือนกันนะครับแล้วก็บางกรณีไม่สามารถใช้แทนกันได้นะครับเดี๋ยวผมจะทำคลิปเกี่ยวกับกระสุนทั้ง2แบบนี้เปรียบเทียบกันให้อีกทีนึงนะครับลำกล้องเป็นสแตนเลสนะครับเกลียว 1:8 นะครับความยาว16นิ้วนะครับเป็นลำกล้องค่อนข้างหนาครับก็มีน้ำหนักมากหน่อยแล้วก็ตัวนี้มีแก๊สบล็อกมาให้นะครับเพียงแต่ว่าแก๊สบล็อกเนี่ยจะหันกลับด้านเพื่ออุดรูแก๊สไว้แล้วก็ไม่มีท่อแก๊สให้นะครับโอเคถัดมาก็มาดูที่แฮนด์การ์ดนะครับแฮนด์การ์ดเนื้องานทำได้ดีมากนะครับด้านบนเป็นรางพิคาทินี่ด้านล่างและด้านข้างทั้งสองข้างนะครับเป็น M ล็อกนะครับก็เนื้องานดีนะครับรูปแล้วก็ลื่นมือนะครับไม่มีตรงไหนที่บาดมือหรือฝืดเลยนะครับด้านบนรางพิคาทินี่ก็ไม่คมจนเกินไปนะครับสามารถติดอุปกรณ์ได้นะครับถัดมานะครับเป็นตัว upper และ lower นะครับเป็นของ Arrow Precision นะครับก็ตัวนี้ยังมี forward assist อยู่นะครับซึ่งปืนสมัยนี้บางทีเขาก็ตัดออกไปแล้วนะครับแต่ว่าผมว่ามีแล้วมันก็เท่ดีนะครับเซฟนะครับให้เป็นเซฟด้านเดียวนะครับเนื้องานถือว่า Arrow Precision สามารถทำได้สวยงามมากนะครับการผลิตที่ปราณีตนะครับผมว่ามันสวยมากๆเลยนะครับคันรั้งนะครับให้เป็นคันรั้งของเรเดียนมานะครับสามารถดึงได้2ข้างนะครับเรเดียนแรปเตอร์ LT นะครับถัดมานะครับกริปมือนะครับของ MagPool MOE SL นะครับ MOE SL นะครับส่วนพันท้ายนะครับก็ให้เป็น MagPool MOE SL-S นะครับข้อดีนะครับก็คือจะมีช่องคอมพาร์ตเมนต์นะครับหรือเป็นช่องเก็บอุปกรณ์นะครับเช่นเก็บแบตเตอรี่สำหรับ Red Dot นะครับแล้วก็ที่สำคัญช่องนี้นะครับมียางโอริงนะครับก็คือกันน้ำเราสามารถเก็บแบตเตอรี่เก็บอะไรได้แล้วก็สามารถปืนสามารถผจญสภาพอากาศต่างๆได้ครับโดยที่น้ำไม่เข้านะครับก็ไกปืนนะครับเป็นไกแบบมิลสเปคนะครับมีน้ำหนักค่อนข้างมากนะครับประมาณ5ปอนด์นะครับด้านบน upper นะครับเป็นรางพิคาทินี่นะครับสำหรับติดกล้องเล็งหรือติดอุปกรณ์นะครับปืนกระบอกนี้ผมใช้
กล้องเล็งแบบยิงเร็วหรือ LPVO นะครับของ primary arm นะครับ 1-8 เท่านะครับถ้าเราปรับ1เท่าเนี่ยมันก็สามารถทำได้ใกล้เคียง red dot เลยนะครับแล้วก็8เท่าสำหรับการยิงในระยะไกลนะครับเพราะว่า AR 15เนี่ยสามารถยิงได้ถึงระยะ400หรือ600เมตรได้เลยนะครับและปืนตัวนี้ยังมีความพิเศษอีกนะครับตรงที่ตัว lower นะครับจะสลักเลยว่า caliber .223/5.56 นะครับเพราะฉะนั้นใบอนุญาตนะครับจะออกเป็นกระสุนทั้ง2ขนาดนะครับเท่ากับเราสามารถครอบครองกระสุนได้ทั้ง 5.56 และ .223 นะครับก็เรียบร้อยนะครับกระสุน 5.56 เนี่ยก็รีคอยล์ก็ไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะครับวันนี้โอ้โหฝนปล่อยแล้วลำบากนิดนึงก็กลุ่มอาจจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับเพราะว่าผมรีบยิงแล้วก็สภาพลมค่อนข้างแรงก็ยิงให้ดูฟีลลิ่งแล้วกันครับเดี๋ยวผมไปทำปืนมาแล้วเดี๋ยวเราค่อยมาดูความแม่นยำกันดีกว่าขอตัวหลบฝนก่อนครับโอเคครับเป็นไงกันบ้างครับผมเอาไปลองยิงมาแล้วนะครับก็ยิงได้สนุกมากๆเลยนะครับรีคอยเนี่ยไม่มากเลยก็เดี๋ยวอีกหน่อยเนี่ยผมจะไปเปลี่ยนเอาใส่มัสเซอร์เบรกแทนนะครับผมว่ามันจะยิงนิ่มกว่านี้อีกนะครับแล้วก็ผมอ่ะเพิ่งตั้งกล้องนะครับแล้วก็ยังไม่ได้ตั้งใจยิงให้มันดีๆนะครับเพราะฉะนั้นอ่ะเรื่องความแม่นยำเนี่ยผมขอติดไว้ก่อนนะครับเดี๋ยวผมไปทำปืนไปเลือกกระสุนไปหาไฟจูนให้มันเรียบร้อยก่อนแล้วเดี๋ยวผมจะทดสอบความแม่นให้ชมกันอีกทีนะครับก็สรุปนะครับปืนกระบอกนี้นะครับเป็นปืน AR 15นะครับที่ใช้ระบบปฏิบัติการนะครับชักยิงนะครับบริหารกลไกด้วยมือนะครับก็ใช้กระสุน 5.56 และ .223 นะครับใบอนุญาตออกเป็น2ขนาดนะครับก็ถ้าใครสนใจก็ลองดูนะครับเพราะว่าอังสตัดเองก็รุ่นหลังก็เขาก็ทำเองส่วนรุ่นแรกก็เป็นของ Aero Precision นะครับก็ไม่เหมือนกันก็ต้องดูให้ดีๆนะครับปืนกระบอกนี้นะครับผมได้มา149นะครับก็แล้วแต่ร้านนะครับบางร้านก็อาจจะถูกบางร้านอาจจะแพงหรือก็มีหลายรุ่นให้เลือกครับก็ปีนี้ปี2ปีนี้ผมเห็นว่ามันปืนที่เป็นทรง AR เนี่ยเข้ามาเยอะมากๆเลยนะครับก็ถ้าเพื่อนสนใจก็ลองหาข้อมูลนะครับแล้วก็ผมก็ขอฝาก Angstad Arm นะครับเป็นอีกหนึ่งตัวเลือกนะครับ